สวัสดีค่ะครูรุ้งค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์นะคะแล้วก็ครูรุ้งเพิ่งจะได้กลับถึงบ้านนะคะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ครูรุ้งไปถวายนะคะถวายเงินนะคะกับสมเด็จพระเทพนะคะโดยเสด็จพระราชกุศลมานะคะรู้สึกปลื้มอกปลื้มใจอิ่มอกอิ่มใจมากๆนะคะเป็นพระมหากรุณาอย่างล้นพ้นที่วันนี้ได้รับพลังดีๆนะคะจากสมเด็จพระเทพท่านมาแล้วก็มาส่งพลังนะคะให้กับทุกคนสวัสดีคุณสุวรรณานะคะสวัสดีคุณทองพูนค่ะสวัสดีคุณนลิสรานะคะนกจ๋าสวัสดีจ้าวันนี้ครูก็ได้รับข่าวดีนะคะจากนกชนิดาภานะคะเป็นข่าวดีที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะครูแอนปิยพรมาแล้วนะคะคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะคุณวรลักษณ์สวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยครูแอนค่ะคุณทองคุณดูดพลังไปเลยนะส่งพลังให้นะคะอุ๊สวัสดีจ้าคุณซาซากุระนะจ๊ะสวัสดีจ้าดีใจกับครูด้วยนะคะก็ดีใจกับครูด้วยแล้วก็รับพลังจากครูไปด้วยนะคะปัทมานะคะสวัสดีค่ะพี่ชมพู่ยอดยิ่งสาธุนะคะคุณปราณีสวัสดีค่ะคุณ number 1นะคะชนิดาสวัสดีค่ะคุณกฤษณานะคะพี่ใหญ่จิตติมาสวัสดีค่ะคุณเอมออนนะคะแองจี้สวัสดีจ้ามอลลี่นะคะคุณเกทิฟสวัสดีค่ะเกจ๋าเกททำอะไรอยู่บอกครูขากำลังคิดถึงครูนะคะโอ้คุณเกทิฟน่ารักมากใจตรงกันใจตรงกันนะคะมาวันนี้นะมีอะไรอยากจะมาปลดล็อกพวกเรานะคะอยากจะสอนอยากจะแบ่งปันอยากจะปลดล็อกด้วยความรักนะคะวันนี้ครูอยากจะมาบอกวิธีการให้เราเนี่ยใช้จิตนะคะสั่งชีวิตวิชานี้นะคะเป็นวิชาที่โคตรทรงพลังเลยแต่ไม่มีโรงเรียนที่ไหนที่จะสอนนะคะนอกจากโรงเรียนวิชาเนรมิตของครูรุ้งนะคะเรารู้ไหมคะว่าสวัสดีชนค่ะสวัสดีCEO Apple นะคะมาดามปูแซบนะจ๊ะเมลิเชสนะคะลิงสวัสดีจ้าปุณิกาเชอรี่สวัสดีค่ะแอลลูกสวัสดีค่ะแอลบอกว่าแอลอนุญาตตัวเองให้นำเงินไปถวายพระเทพเหมือนครูค่ะเยี่ยมเลยลูกเพราะเมล็ดพันธุ์ปลูกเมล็ดพันธุ์เอาไว้นะคะอะไรที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าสั่นสะเทือนเราก็น้อมนำสิ่งนั้นเนี่ยเข้ามาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ใหญ่ในใจเราแล้วก็สร้างมันให้เกิดขึ้นมาแบบที่แอลบอกนะคะใครที่เป็นเพื่อนกับครูรุ้งนะคะใน Facebook ส่วนตัวครูรุ้งก็จะเห็นว่าวันนี้ครูรุ้งตื่นแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพนะคะมาก็ชื่นใจมากๆเลยนะคะมาคุณติ๊ดสวัสดีค่ะทั้งคุณติ๊ดทั้งคุณติ๊กนะคะมาแล้วโอ้จินนี่ก็มานะคะโยสวัสดีลูกนะคะคุณกนิยาสวัสดีค่ะวันนี้เราเข้ามากันอย่างรวดเร็วมากๆเลยดูสินะคะเข้ามากัน4ล้านกว่าคนแล้วนะแป๊บเดียวเองนะคะมาก้อยสวัสดีจ้าแองจี้นะคะมาดามโดนัทนะคะโอ้ลูกสาวครูดังใหญ่แล้วเจ้ามาดามโดนัทนะคะคุณเอสวัสดีค่ะไอสวัสดีจ้าจ้าจ้าแฮปปี้แมกเนตสวัสดีค่ะเอิร์ลิชเชสนะคะเมลิชเชสนะคะคุณอมราคุณโป๊กกี้สายชนชนบอกแชร์วนๆไปขอบคุณนะคะขอบคุณที่ช่วยกันแชร์แล้วก็ช่วยกันแบ่งปันทุกวันนี้ครูยังได้รับข้อความทางอินบ็อกซ์ตลอดเวลาว่าเขาเนี่ยเข้ามาในเพจนี้เข้ามาในครอบครัวบ้านคนโปรดของจักรวาลเพราะเราหลายๆคนช่วยกันแชร์ส่งต่อมันออกไปครูขอบคุณพวกเราทุกๆคนมากๆนะคะขอบคุณค่ะเอาล่ะเข้าเรื่องเลยได้ไหมวันนี้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายพิมพ์ทักทายครูเลยแอนนี่มาแล้วแล้วก็แชร์ไปแบ่งปันไปนะคะวิชาวันนี้ครูบอกเลยว่าเป็นวิชาที่สุดยอดประเมินมูลค่าไม่ได้และไม่มีโรงเรียนที่ไหนสอนเรานะคะเพราะถ้าวิชานี้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของการเรียนตั้งแต่เด็กๆเราทุกคนจะก้าวข้ามทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้อย่างสวยงามไม่ต้องรอให้สิ่งท้าทายต่างๆมันสะสมในชีวิตนะคะจนกลายมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าอุปสรรคยิ่งใหญ่บดบังความอำนาจอ่ะอำนาจความเจริญรุ่งเรืองในตัวเรานะคะและครูรุ้งเนี่ย
ใกล้ชิดกับลูกศิษย์ลูกหามากมายรวมทั้งลูกศิษย์ที่ก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวลิเชสด้วยนะคะสิ่งที่ครูรู้เลยก็คือว่าสิ่งที่แยกคนสำเร็จกับคนล้มเหลวสิ่งที่แยกคนที่มีความสุขกับคนที่มีความทุกข์สิ่งที่แยกคนที่เป็นที่รักกับสิ่งที่แยกคนที่ถูกโลกหันหลังให้จริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรอื่นใดเลยมันเป็นเพราะจิตนั่นเองค่ะจิตของมนุษย์นะคะจิตของเราทุกคนจิตของเราทุกคนทรงพลานุภาพทรงอนุภาพยิ่งใหญ่ราวกับดีดนิ้วสร้างได้ทุกอย่างก็ผ่านจากคุณภาพของจิตเราทั้งสิ้นนะคะการมีชีวิตของเราในปัจจุบันนะคะการมีชีวิตโสดการมีชีวิตคู่การมีชีวิตครอบครัวการเป็นที่รักการถูกรักหรือแม้แต่การโดนผลักไสออกจากความรักความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งความสำเร็จในหน้าที่การงานความสำเร็จต่างๆด้านเงินทองชื่อเสียงครูจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต้นกำเนิดจุดกำเนิดหรือเมล็ดพันธุ์ล้วนแล้วแต่มาจากจิตจิตเป็นผู้สร้างจิตเป็นผู้เนรมิตจิตเป็นผู้วาดภาพจิตเป็นผู้เขียนบทจิตเป็นผู้กำหนดและจิตเป็นผู้เลือกนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้เราจะต้องรู้อำนาจแห่งจิตของเราถ้าพวกเราเข้าใจถ้าพวกเรารู้พลังอำนาจของจิตผู้สร้างครูบอกเลยเราจะกุมโชคชะตาเราจะเข้าไปคอนโทรลสิ่งต่างๆในชีวิตเรารวมทั้งเราสามารถจะยึดอำนาจจากความจนเราสามารถจะยึดอำนาจจากความทุกข์ทั้งปวงได้หมดเลยโอเคนะคะเอาล่ะโห777พูดเสร็จลืมตาขึ้นมามองเห็น777เลยนะคะแสดงว่าจักรวาลขานรับว่าเอาละครูรุ้งเริ่มสอนได้เลยณบัดนาวนะคะอ่ะมาวันก่อนนะคะครูรุ้งเองเนี่ยก็มีโอกาสนะคะได้แบ่งปันที่ Facebook ส่วนตัวครูรุ้งไปตอนสักประมาณ 2:30 นะคะพี่ดวงเนตรค่ะสวัสดีค่ะครูพี่เนตรมาแล้วนะคะอ่ะคุณฝนสวัสดีค่ะครูฮาร์ทสวัสดีค่ะคุณสุภัทราสวัสดีค่ะดีเจเบนซ์บอกสวัสดีทุกคนรอบห้องเลยนะครับวันก่อนนะคะถ้าใครที่เป็นเพื่อนครูรุ้งใน Facebook ส่วนตัวครูรุ้งนะคะเราก็จะได้ฟังครูรุ้งนะคะตอน 2:00 เมื่อ 2-3 วันที่แล้วครูรุ้งนะคะตกผลึกอะไรบางอย่างแล้วก็นำมาแบ่งปันพวกเราตอน 2:00 นะคะและมีหลายๆคนปลดล็อกอย่างยิ่งยวดจากบทสั้นๆประมาณครึ่งชั่วโมงที่ครูรุ้งสอนถ่ายทอดแบ่งปันปลดล็อกนะคะแล้ววันนี้ครูรุ้งจะนำมันมาขยายต่อขยายความต่อให้พวกเราทุกคนเราหลายคนนะคะอินบ็อกซ์มาหาครูรุ้งหรือแม้กระทั่งได้เจอตัวกันเป็นๆนะคะในสัมมนาสดของครูรุ้งในคอร์สเรียนของครูรุ้งหรือแม้กระทั่งที่เราไปเจอกันตอนที่เทรนตัวแทนลิเชสเราหลายคนดูภายนอกแล้วดูเป็นคนประสบความสำเร็จมากๆเราหลายคนดูองค์รวมแล้วดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์นะดูรวมๆแล้วดูน่าจะเป็นคนที่มีความสุขนะแต่เชื่อไหมคะทันทีที่ครูได้มีโอกาสอ้าปากถามเปิดปากคุยและได้รับกระแสใจอะไรบางอย่างครูรู้เลยโอ้น้อลูกศิษย์ครูเราหลายคนยังไม่สามารถล่วงผ่านความทุกข์ระทมในใจที่เราเกาะยึดมันไว้และสร้างภาพหลอกตัวเองเอาไว้โอ้น้อเราเห็นเขาเป็นคนสำเร็จเรามองเห็นเขามีพลังยิ่งใหญ่โอ้น้อเราเห็นความเป็นไปได้ในตัวลูกศิษย์เราหลายๆคนแต่ทำไมอะไรกันหรอที่มันฉุดรั้งเขาไว้อะไรหรอที่มันพรากเขาไปจากความสำเร็จในชีวิตเขาอะไรที่มันขวางกั้นเขากับการเป็นที่รักของโลกใบนี้อะไรเหรอมันทำให้เขาดูถูกตัวเองอะไรเหรอมันทำให้เขาให้ค่าตัวเองน้อยแบบนี้อ
อะไรเหรอที่มันปิดบังดวงตาพวกเขาไม่ให้เห็นความสว่างไสวในจิตผู้สร้างของเขาครูรุ้งอยากจะบอกว่าเราทุกคนยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดและเราทุกคนชอบกดความจริงกดศักยภาพที่แท้จริงกดอำนาจที่แท้จริงในตัวเรานะคะแท้จริงเรายิ่งใหญ่กว่านั้นเราเหนือกว่านั้นแต่เราไม่เคยมองเห็นสิ่งที่เป็นตัวตนแท้จริงในใจเราไม่เคยกระเทาะตัวตนจริงๆของเราแล้วชำแหละดูซิว่าตัวเราเองอะทั้งเก่งทั้งยิ่งใหญ่ทั้งสว่างไสวและมีพลังศักยภาพในการพลิกชะตาชีวิตของเราเออนะคะแล้ววันนี้แหละเป็นโอกาสที่ครูรุ้งจะมาบอกสิ่งนี้กับพวกเราพี่ดวงเนตรบอกชาร์จแบตลุกนั่งเซลล์สั่น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 นะคะพี่ดวงเนตรเนี่ยเขามาเรียนกับครูเวอร์ชั่นเรียนเพื่อเอาไปสอนต่อนะคะอ่ะมาขวัญสิริกรมาแล้วจากนอร์เวย์นะคะคุณรัชนีคุณหญิงละไมนะคะหญิงบอกสุดยอดไลฟ์อีกแล้วนะคะมาวันนั้นครูไลฟ์ไปนะคะตอนตีสองแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมาแบ่งปันพวกเราฟังนะลูกฟังครูรุ้งให้ดีครูขออนุญาตเรียกว่าลูกนะคะไม่ได้ไม่เคารพในคุณวุฒิของเราแต่ลูกหมายถึงลูกศิษย์ลูกหมายถึงลูกสาวลูกหมายถึงลูกชายเราหลายคนให้เกียรติครูเหลือเกินนะคะเรียกครูว่าแม่ครูรุ้งเรียกครูว่าแม่ครูแล้วครูก็รักพวกเราเหลือเกินขออนุญาตเรียกว่าลูกบ้างนะคะครูอยากจะบอกว่าคุณต้องรู้วิธีเอาเองออกจากหลุมดำของชีวิตเราต้องรู้วิธีเอาตัวเองออกจากความทุกข์ระทมในชีวิตที่มันกัดกินเราจากจิตของเราที่สร้างขึ้นมาฟังครูให้ดีนะคะครูเคยพูดไปว่ามนุษย์เรามีความทุกข์อย่างแสนสาหัส2 อย่างไม่ต้องพูดเรื่องเงินไม่ต้องพูดเรื่องความรักไม่ต้องพูดเรื่องอกหักไม่ต้องพูดเรื่องหน้าที่การงานไม่ต้องพูดเรื่องธุรกิจที่ล้มเหลวหยุดพูดเลยทุกสิ่งทุกอย่างในทุกๆด้านของชีวิตที่มันเป็นความทุกข์จริงๆที่จิตเราสร้างมันขึ้นมาพูดรวมๆทุกอย่างแบบครอบจักรวาลเลยนะขอบคุณนะลูกวิลาสินีบอกรับค่ะครูขอเป็นลูกสาวคนหนึ่งชื่นใจนะลูกชนัดมาแล้วนะคะโอจินนี่นี่ก็รักเหมือนลูกสาวเลยนะคะเรียกมามีได้จำปีคุณอนงบอกยินดีมากค่ะที่เป็นลูกครูลุงดีใจดีใจขอบคุณพวกเรานะคะเอาล่ะครูไม่รู้นะคะว่าเราแต่ละคนอยู่ในสถานการณ์แบบของชีวิตเราอาจจะรวยมากแต่โคตรทุกข์ใจเลยเราอาจจะจนมากแต่หลอกตัวเองว่ามีความสุขเราอาจจะมีความสุขแต่โดนใครบางคนปั่นหัวให้เรามีความทุกข์เราบางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ต้องการอะไรในชีวิตเลยแต่โดนคนใส่หัวเราตลอดว่าแกต้องเป็นอย่างนั้นแกต้องเป็นอย่างนี้แกต้องมีสิ่งนั้นแกควรต้องมีสิ่งนี้แกควรจะมีคู่ได้แล้วควรจะแต่งงานได้แล้วควรจะมีลูกได้แล้วลูกควรจะเรียนที่นั่นที่นี่มีคนใส่ความต้องการในชีวิตเราให้หมดเลยจนเราเริ่มงงว่าตกลงชีวิตกูจริงๆแล้วอยู่ตรงไหนตกลงชีวิตกูที่แท้จริงที่สร้างจากความต้องการที่แท้จริงในตัวกูมันอยู่ตรงไหนกันแน่มันไม่เป็นไรหรอกนะคะแต่ถ้าวันนี้ชีวิตคุณล่วงเลยมา30ปี40ปี50ปียังไม่ได้มีโอกาสสร้างตัวเองจากความต้องการที่แท้จริงภายในตัวเองสักทีนั่นเป็นปัญหาของคุณแล้วนะคะและครูอยากจะปลดล็อกคุณนะคะวันนี้เราจะมาเคลียร์กันใครตื่นรู้ใครตาแจ้งใครปลดล็อกตรงไหนบอกต่อส่งต่อแชร์ออกไปแบ่งปันโอเคไหมคะเริ่มจากเรื่องความทุกข์ที่จิตเราสร้างขึ้นและเกาะกลุ่มมันเอาไว้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องคนรักเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องความสามารถเรื่องหน้าที่การงานเรื่องธุรกิจเรื่องสุขภาพทุกอย่างคุณรู้ไหมคะจิตคุณเป็นคนสร้างสิ่งต่างๆในชีวิตคุณและที่เลวร้ายยิ่งไปกว่านั้นคือจิตของคุณมันเกาะสภาวะแห่งการเวลา2สภาวะสภาวะแห่งการเวลาที่ไม่เคยพาคุณพ้นทุกข์ได้เลยและไม่สามารถสร้างคุณเป็นคุณอย่างทรงพลังได้เลยคือสภาวะการที่คุณเอาตัวเองไปติดกรงขังของอดีตหรือคุณเอาตัวเองไปอยู่ในสภาวะแห่งความกังวลใจกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงครูไม่รู้นะคะไทม์ไลน์ปัจจุบันนี่คือเส้นของการเวลาตอนนี้คุณอยู่ตรงนี้กับครูรุ้งนะคะ Now ปัจจุบันนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้นาทีนี้วินาทีนี้แต่ครูไม่รู้ค่ะว่าคุณอยู่กับครูจริงๆหรือเปล่าหรือคุณอยู่กับคนรักของคุณจริงๆหรือเปล่าคุณอยู่กับงานตรงหน้าของคุณจริงๆหรือเปล่าคุณอยู่กับพ่อแม่ของคุณที่มีเวลาในชีวิตเหลือน้อยเต็มทีแล้วจริงๆหรือเปล่าคุณอยู่กับลูกคุณจริงๆหรือเปล่าคุณบอกว่าเลี้ยงลูกแล้วจิตคุณโฟกัสอยู่กับเขาจริงๆหรือเปล่าเราหลายคนตกหลุมพรางเราหลายคนเอาขาไปใส่ไว้ในกรงขังของอดีตเราจึงกลัวทุกสิ่งทุกอย่างจากอดีตที่เราเคยพลาดเคยผิดเคยล้มเคยเสียใจเคยล้มเหลวทางธุรกิจเคยโดนอกหักเคยโดนคนทิ้งไปเคยโดนคนเกลียดเคยโดนคนแกล้งเคยโดนคนวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหมดที่เคยเป็นอดีตคุณเอาขาคุณก้าวไปอยู่ในกรงขังของอดีตเมื่อคุณมีชีวิตอยู่กับอดีตคุณจึงไม่เคยมีชีวิตที่แท้จริงอยู่ในช่วงเวลาของปัจจุบันขณะได้เลยและเมื่อคุณเอาขาคุณก้าวไปอยู่ในกรงขังของอดีตคิดตามครูรุ้งนะคะคุณไม่สามารถสร้างอะไรจากปัจจุบันตรงหน้าคุณได้เลยเพราะอดีตที่เคยพลาดเคยผิดมันหลอกหลอนคุณตลอดเวลาคุณจึงไม่มีเรี่ยวแรงจะสร้างอนาคตจากปัจจุบันขณะได้เลยคุณจึงเฝ้าแต่เสียใจอยู่กับอดีตที่ผ่านมาและมันไม่เคยกลับไปแก้ไขได้นะคะคุณจึงมัวแต่เศร้าเสียใจกับคุณคนเมื่อวานคนเมื่อ5วันที่แล้วคนเมื่อ7วันที่แล้วคนเมื่อ10วันที่แล้วประโยคบางประโยคที่คุณทะเลาะกับคนที่คุณรักคุณยังเก็บมันมากดตัวเองให้ตกต่ำลงว่าคุณมันเป็นคนไม่มีค่าหรือแม้แต่ธุรกิจที่คุณพลาดมาเมื่อ2ปีที่แล้วปัจจุบันมันขังคุณไว้ไม่ให้คุณกล้าที่จะทำอะไรอีกเพราะอดีตมันตะโกนใส่หูคุณอยู่ตลอดเวลาว่าเดี๋ยวมึงก็เจ๊งอีกเดี๋ยวมึงก็พลาดอีกเดี๋ยวมึงก็ทำให้ครอบครัวมึงผิดหวังอีกเมื่อคุณมีชีวิตอยู่กับอดีตคุณจึงไม่เคยมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะและนั่นโคตรไม่มีพลังเลยและนั่นโคตรพ่ายแพ้เลยคุณยังไม่ต้องคิดว่าคุณจะแข่งขันกับใครหรืออะไรคุณชนะมาตั้งแต่เกิดแต่คุณกลับทำให้ตัวคุณเองแพ้เพราะคุณเอาขาไปแย่อยู่กับอดีตค่ะครูไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าเรากำลังเผชิญอะไรหรือพูดตรงๆนะคะก่อนหน้าที่คุณจะเข้ามาฟังครูวันนี้2วันที่แล้ว3วันที่แล้วเราแต่ละคนเจอเรื่องอะไรมาบ้างและครูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณยังคิดมันอยู่หรือเปล่าหรือว่าครูคะอย่าว่าแต่3วันที่แล้วเลยค่ะเอาแค่วันนี้หมาดๆเอาแค่วันนี้ยังโดนคนกระแทกยังโดนคนด่ายังโดนคนนินทายังโดนคนวิพากษ์วิจารณ์ยังเจ็บปวดแผลยังไม่หายแผลยังสดอยู่เลยค่ะครูนี่คือสิ่งที่ครูบอกคุณเลยนะคะคุณจึงมีความทุกข์ไม่เลิก
คุณจึงเป็นคนอ่อนแอตลอดเวลาคุณจึงไม่เคยชนะได้จริงๆคุณจึงไม่กล้าคุณจึงยังกลัวคุณเลยไม่ลงมือทำหรือลงมือทำแล้วคุณก็ไม่กล้าปล่อยสุดตัวคุณไม่กล้าปล่อยหมดแม็กคุณไม่กล้าปล่อยหมดพลังเพราะอดีตมันขังคุณอยู่ค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่โดนอดีตทำร้ายวันนี้ถึงเวลาที่คุณจะตื่นรู้ไปกับเพื่อนๆครอบครัวคนโปรดถึงเวลาที่คุณจะตื่นรู้ไปกับแม่ครูและถ้าหากใครบางคนชีวิตคุณดีอยู่แล้วแต่คุณเสพติดความกังวลใจชีวิตคุณมีความสุขมองไปทางซ้ายคุณเจอสามีที่รักคุณมองไปทางขวาคุณเจอหน้าลูกมองไปข้างหน้าคุณเจอพ่อแม่ครอบครัวคุณโคตรอบอุ่นเลยแต่คุณกลับกลัวว่าวันพรุ่งนี้ชีวิตคุณยังจะดีเหมือนวันนี้หรือเปล่าคุณยังกลัวว่าชีวิตคุณพรุ่งนี้เขาคนนี้ยังจะรักฉันแบบเดิมหรือเปล่าลูกฉันจะเป็นยังไงแล้วพ่อแม่ฉันสุขภาพร่างกายแบบนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนคุณเอาความคิดเอาจิตคุณไปโฟกัสกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถ้าวันนี้คุณทำธุรกิจการค้าแล้วคุณขายดีมากๆแต่มันมีแว็บหนึ่งที่คุณกังวลว่าแล้วพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้ากูจะขายดีอย่างวันนี้หรือเปล่าลูกค้าจะกลับมาออเดอร์กูอีกไหมลูกค้าคนนี้จะหนีไปไหนหรือเปล่าเราจะมีรายได้เหมือนเดิมอย่างนี้ไปได้อีกสักกี่น้ำธุรกิจนี้มันใช่หรือเปล่าเราจะยังสำเร็จแบบนี้ได้จริงๆหรออะไรมันก็ไม่แน่นอนเฮ้ยมันกลัวไปหมดใครที่ชีวิตดีอยู่แล้วแต่มันเสพติดกับความทุกข์ระทมมันเสพติดกับความกังวลใจมันเสพติดกับความคิดลบๆที่นำหน้าไปก่อนทั้งที่มันยังไม่เกิดขึ้นกลัวไปซะทุกอย่างกลัวว่าคนรักจะยังซื่อสัตย์อยู่ไหมกลัวว่าเขาจะคือคนที่ใช่หรือเปล่าเขาจะดีอย่างนี้ตลอดไปไหมกลัวกังวลใจธุรกิจที่ทำอยู่มันจะใช่หรือเปล่าทั้งที่ตอนนี้ชีวิตมันดูราบเรียบราบรื่นถ้าเทียบกับคนอื่นที่เขามีปัญหาไม่มีเงินกินข้าวไม่มีบ้านจะอยู่ไม่มีแม้แต่คนอยู่ข้างๆแต่เรากลับมองปัญหาของเรายิ่งใหญ่ท่วมตัวของเราทั้งที่มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เพราะจิตของเรามันสร้างภาพความกลัวไปในอนาคตใครคะใครเห็นตัวเองจากเรื่องที่ครูพูดไปบ้างใครเห็นตัวเองว่าเอาขาแย่ไปในกรงขังของอดีตใครที่เห็นตัวเองว่าตัวเองวิ่ง4 คูณ 100 เมตรไปยังอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและไม่ได้อยู่ในอนาคตด้านบวกด้านสว่างแต่กลับอยู่ในอนาคตของหลุมดำความกลัวใครคะใครบ้างนี่แหละนี่คือที่มาของการหมดพลังในแต่ละวันนี่คือที่มาของการไม่สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงนี่คือที่มาของการไม่สามารถรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ได้อย่างถาวรนี่คือที่มาของการที่ต้องทะเลาะหรือโหยหาให้คนมาสนใจเราตลอดเวลาเพราะเรากลัวอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือเรากลัวอดีตที่มันยังตามหลอกหลอนเราแนนน่าบอกเห็นชัดเลยค่ะแม่ครูจินดาพรบอกนกไม่กลัวแล้วสุดยอดนะคะถ้าวันนี้เห็นภาพตัวเองแล้วครูจะให้การบ้านเรานับจากวันนี้เป็นต้นไปสิ่งที่คุณจะต้องทำเพื่อช่วยเหลือตัวเองคือการที่คุณยืนอยู่ในปัจจุบันขณะ
ให้ทุกขณะของชีวิตคุณตอนนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ตรงนี้คุณอยู่กับครูรุ้งคุณอยู่กับครอบครัวคนโปรดของจักรวาลคุณอยู่กับพวกเราตรงนี้วางงานคุณซะวางอดีตที่คุณหวาดกลัวซะเลิกกังวลถึงอนาคตข้างหน้าที่มันยังไม่เกิดซะอยู่ด้วยกันตรงนี้ค่ะอยู่มองหน้ากันอยู่มองหน้ากันให้ชื่นใจอยู่ให้รู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้ตอนนี้ปราศจากอุปสรรคความท้าทายความกังวลความกลัวไม่มีอะไรเข้ามาทำร้ายความยิ่งใหญ่ในตัวคุณได้ถ้าคุณสร้างคุณจากปัจจุบันขณะโดยที่ไม่มีอดีตเข้ามาเกาะกุมขาคุณไว้คุณจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแข็งแรงปาดน้ำตาซะนะคะปาดน้ำตาซะนะคะเสียใจผิดหวังใจสั่นรู้สึกตกเป็นเหยื่อจากสถานการณ์หรือผู้คนปาดน้ำตาซะมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะเคยโดนด่าเคยโดนกระทบกระเทียบเคยโดนวิพากษ์วิจารณ์เคยโดนนินทาช่างมันอดีตมันผ่านไปแล้วแต่ปัจจุบันนี้นาทีนี้ตอนนี้รับรู้ให้ได้กูจะสร้างกูคนใหม่ให้ยิ่งใหญ่แข็งแรงสวยงามสว่างสวยและวิเศษกว่าใครๆเราจะเป็นเราจะไม่เปรียบเทียบกับใครถ้าจะให้วิ่ง4คูณ100เมตรพุ่งไปข้างหน้าแล้วกลัวกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงยังเอาแน่เอานอนอะไรกับมันไม่ได้อย่าเพิ่งวิ่งไปอยู่กับปัจจุบันตรงนี้ตอนนี้อยู่กับคนตรงหน้าคุณให้ลึกซึ้งดื่มด่ำอยู่กับเขาเสียจะได้ไม่ต้องกลัวในวันที่เขาจากไปแล้วคุณก็พูดว่าเสียดายเวลาไม่มีโอกาสดูแลคนที่คุณรักเสียดายที่ไม่ได้กลับไปหาพ่อแม่เสียดายที่หาเงินได้เยอะแยะแต่ไม่เคยเอาให้เขาเลยอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเขาจริงๆอย่างดื่มด่ำอยากจะทำอะไรทำอยากจะให้อะไรใครให้อยากจะบอกรักใครบอกปรารถนาดีกับใครบอกออกไปจากหัวใจไม่ต้องรอไม่ต้องกลัวไม่ต้องหาโอกาสว่าจะบอกกับเขาบอกไปเลยคุณไม่รู้นะคะว่าคุณจะไปตอนไหนหรือใครจะไปก่อนใครทำจากตรงนี้ทำจากปัจจุบันนี้แล้วคุณจะมีพลังแล้วคุณจะไม่เสียใจแล้วคุณจะไม่เสียดายแล้วคุณจะทรงพลังที่สุดจิตของคุณสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณวันนี้1ล้าน5แสนกว่าคนที่อยู่ตรงนี้ในจอ 1,500 แต่ในใจล้าน5นะลูกใช่แองจี้เป็นคนหนึ่งที่ครูเจอเขาแล้วเห็นเขาว่าเขาสวยงามเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความรักเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดคนหนึ่งที่ครูเห็นเขาแต่คุณรู้ไหมครูบอกแองจี้ไปว่าลูกจ๋าอยู่กับปัจจุบันตรงหน้าได้ไหมครูรู้นะเราหลายคนแบกปัญหาจากอดีตและไม่เคยปล่อยมือจากมันได้เลยเลิกเป็นนักสะสมปัญหานะลูกเลิกแบกอิฐหินดินทรายก้อนหนักๆไว้บนหลังได้แล้วนะลูกมันจะเป็นอะไรไหมถ้าปล่อยให้ความทุกข์ระทมมันหมดไปทุกวันทุกวันไม่ต้องสะสมมันได้ไหมลูกไม่เป็นนักสะสมปัญหาได้ไหมลูกไม่เป็นนักแบกก้อนหินก้อนอิฐก้อนดินได้ไหมลูกให้ข้างหลังเรามันเป็นปุยนุ่นได้ไหมลูกเดินตัวเบาๆได้ไหมลูกหนูรู้ไหมถ้าวันนี้หนูจะสร้างชีวิตหนูยังต้องเดินทางอีกยาวไกลนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่หากหนูปรารถนาที่จะเดินเร็วหนูต้องวางก้อนหินก้อนอิฐก้อนดินที่หนัก
ปลดสัมภาระที่หนักอึ้งวางลงก่อนนะลูกไม่งั้นหนูเดินเร็วไม่ได้นะลูกเอาลงซะนะลูกครูไม่รู้ว่าเราแต่ละคนเก็บอะไรไว้ในจิตในใจเราถ้าเราอยากเดินอยากวิ่งอยากบินอยากทะยานติดปีกอยากสำเร็จเร็วเอามันออกนะลูกเอาอิฐหินดินที่มันหนักๆปลดออกได้แล้วนะลูกวางลงได้แล้วนะลูกลูกจ๋าปัญหาบางอย่างไม่ใช่หน้าที่หนูนะลูกเมื่อวันเวลาผ่านไปตัวช่วยจะเผยตัวออกมาตัวช่วยจะปรากฏออกมาในเส้นทางชีวิตหนูนะลูกปัญหาบางอย่างไม่ได้มาเพื่อให้หนูแก้แต่มาเพื่อให้หนูได้เรียนรู้ฟังครูนะลูกปัญหาบางอย่างไม่ได้มาเพื่อให้หนูแก้แต่มาเพื่อให้หนูเรียนรู้เรียนรู้ที่จะอดทนรอเวลาเข้าใจครูไหมลูกขณะที่หนูกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวหนูต้องรู้นะลูกนั่นคือการวัดใจตัวเองนั่นคือการอดทนรอเวลาเวลาที่ใช่อดทนเวลาที่ฝนพรำยังน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างจริงไหมจำเพลงนี้ได้ไหมลูกเมื่อวันเวลาที่ฝนจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอปัญหาบางอย่างมันมาเพื่อให้หนูเรียนรู้ให้หนูเห็นมากระทบใจหนูให้หนูรู้จักวางอุเบกขาวางเฉยไม่ใช่ให้หนูกระโจนไปฟัดกับมันนัวเนียเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะปัญญามนออยเยี่ยมมากกริดเยี่ยมมากลูกนกเยี่ยมมากนกบอกโคตรคุ้มค่าค่ะโดโรธีครูเป็นกำลังใจให้สรุปสิ่งที่ครูมาหาหนูคือหากหนูจะใช้จิตเนรมิตชีวิตเอาตัวเองออกจากอดีตและวางอนาคตไว้ก่อนอยู่กับปัจจุบันนะลูกแล้ววางภาระที่หนักอึ้งออกเอาหินออกเอาก้อนอิฐออกให้หมดลูกเอาใหม่เอาให้หลังหนูอะเบาตัวเลยนักเดินทางอย่างหนูจะได้วิ่งเร็วนักเดินทางอย่างหนูจะได้ติดปีกบินโอเคไหมลูกแล้วครูสัญญากับหนูครูสัญญาเลยนะลูกทำไมครูถึงกล้าสัญญากับหนูเพราะชีวิตครูที่ผ่านมาเวลาที่เรากำลังก่อร่างสร้างอะไรบางอย่างจังหวะที่เราหวาดกลัวจังหวะที่เราไม่แน่ใจจังหวะที่เราสงสัยมันมีได้ลูกมันมีได้แต่ครูสัญญาลูกครูสัญญาอดทนเวลาที่ฝนพรำยังน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างมันเป็นแบบนั้นหากฝนมันจะตกเปียกหนูบ้างปล่อยไปเดี๋ยวหนูจะแห้งแล้วฟ้าจะสว่างแล้วมันจะเป็นวันและเวลาของหนูใครที่กำลังเดินทางสู่เป้าหมายอดทนรอนะลูกหนูทำองค์ประกอบของความสำเร็จให้ครบจักรวาลทำหน้าที่ของเขาหนูกับเขาสร้างร่วมกันเมื่อเวลาที่ใช่ดินอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วลูกดินแห่งจักรวาลที่มั่งคั่งเมล็ดพันธุ์เงินล้านอย่างหนูก็หยั่งรากลึกเมื่อฝนทิพย์จากเทวดาจากฟ้าจากจักรวาลโปรยลงมาเมล็ดพันธุ์ต้นนั้นเมล็ดพันธุ์เงินล้านอย่างพวกหนูทุกเมล็ดเลยนะลูกครูสัญญาเพราะกฎธรรมชาติไม่เคยโกหก
และกฎธรรมชาติไม่เคยแปรเปลี่ยนหนูจะงอกงามหนูจะแตกหน่อหนูจะแตกใบหนูจะแตกกิ่งก้านสาขาแล้วรากของหนูจะหยั่งรากลึกแผ่ขยายลงไปเกาะแผ่นดินอันมั่งคั่งนี้ไว้ครูสัญญากับหนูว่าหนูจะได้ผลลัพธ์กันทุกคนครูมาเป็นกำลังใจนะลูกไม่รู้หรอกว่าเราแต่ละคนผ่านพบอะไรมาแต่บางครั้งแค่มองตาครูก็อยากเข้าไปกอดแน่นๆเหลือเกินแต่ครูทำแบบนั้นไม่ได้เพราะไม่อยากให้หนูอ่อนแอนะลูกบางทีอยากจะเข้าไปลูบหัวก็กลัวหนูจะร้องไห้บางครั้งอยากจะเข้าไปอบกอดแล้วบอกคำเฉลยของชีวิตหนูแต่มันเป็นไปไม่ได้ลูกหนูต้องยิ่งใหญ่เติบโตเข้มแข็งแข็งแกร่งหนูสัญญากับครูได้ไหมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเส้นทางที่หนูเดินกฎธรรมชาติจะตอบแทนเป็นรางวัลกับชีวิตหนูเสมอหนูสัญญาได้ไหมว่าหนูจะฝันให้ใหญ่หนูจะฝันใฝ่เป็นต้นไม้สูงชันที่แตกกิ่งก้านสาขาหนาใหญ่เป็นต้นไม้ที่สง่างามท่ามกลางแผ่นดินที่สมบูรณ์ของจักรวาลหนูจะเป็นร่มเงาให้กับนกเล็กนกน้อยที่มาเกาะที่กิ่งก้านสาขาที่มาขออาศัยร่มเงาของหนูหนูจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่คุ้มป้องกันภัยวัชพืชก็ตามศัตรูดังคือบางคนอาจจะเปรียบศัตรูเป็นดังวัชพืชแต่หนูยิ่งใหญ่พอที่จะแผ่ร่มเงาให้คนที่หนูไม่ชอบหน้าเขาก็มีความสุขถ้าได้เจอหนูหนูอธิษฐานได้ไหมว่าหนูจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงากับทุกคนในชีวิตหนูทุกคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหนูหนูฝันใหญ่แบบนั้นได้ไหมหนูปรารถนาที่จะเป็นต้นไม้แบบไม้ยืนต้นยืนหยัดคุ้มกันภัยให้ร่มเงาคนที่หนูรักได้ไหมหนูอธิษฐานแบบนั้นได้ไหมและเมื่อหนูอธิษฐานแบบนั้นจักรวาลคือผืนดินที่มั่งคั่งนะลูกและฝนโปรยปรายตกต้องลงมาตามฤดูกาลอาจจะเปียกอาจจะมีพายุบ้างแต่หนูจะเติบโตก็เพราะลมฝนก็เพราะพายุไม่ใช่เหรอลูกที่มันทำให้ต้นไม้เยี่ยงหนูเกาะรากแข็งแรงบนแผ่นดินแห่งความมั่งคั่งของจักรวาลแล้วหนูก็เติบใหญ่บางครั้งชีวิตก็มีพายุถาโถมมาใช่ไหมแต่ต้นไม้ใหญ่ก็ไม่เคยสั่นไหวสั่นคลอนยังคงอยู่ตรงนั้นให้ร่มเงายังอยู่ตรงนั้นทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมสัญญาได้ไหมว่าหนูจะเป็นต้นไม้ใหญ่แบบนั้นสัญญาได้ไหมวันนี้ลูกๆของครูหากพวกเจ้ายังเพิ่งเข้ามาเรียนรู้กฎแรงดึงดูดยังเพิ่งเข้ามารู้จักครูขอให้เจ้ามั่นใจในความเป็นเมล็ดพันธุ์เงินล้านในตัวเจ้าหากเจ้าเป็นต้นกล้าที่กำลังแตกหน่อเบิกบานจงมั่นใจว่าเจ้าจะเติบใหญ่เป็นต้นไม้ที่แข็งแรงได้ไหมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเยี่ยมค่ะครูพิเนศเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แบ่งปันและให้ร่มเงาทุกคนที่เจอครูพิเนศหนูสัญญาจะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ให้ร่มเงาหนูสัญญาหนูเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่ไพศาลค่ะครูอ้อมเยี่ยมนัดเยี่ยมก้อยคือต้นไม้ใหญ่ที่มีรากแก้วอย่างลึกถึงจักรวาลเลยสัญญานะคะพี่ขาวนัดสัญญากับครูเยี่ยมหนูรู้ไหมเวลาที่หนูพูดว่าสัญญา
สัญญาค่ะครูคำสัญญาเปรียบเสมือนเสียงสวดมนต์คำสัญญาเปรียบเสมือนคำอธิษฐานและหนูกำลังฝังรากลึกเมล็ดพันธุ์แห่งความยิ่งใหญ่ลงสู่จิตหนูโดยไม่รู้ตัวหนูทุกคนรับเอาไปแล้วนะลูกรับคำนี้ไปแล้วสัญญาแล้วว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูจะยืนหยัดให้ร่มเงากับทุกคนที่มาขออาศัยเกาะอาศัยพักพิงอาศัยอยู่ตรงนั้นให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขใต้ร่มเงาใหญ่ของหนูตอนนี้นะคะออมมี่เยี่ยมมากตอนนี้นะคะจิตหนูทุกคนอนุญาตแล้วใครที่พิมพ์มาใครที่พยักหน้าหรือแม้แต่ใครที่ดูเงียบๆอยู่ที่บ้านแต่พอฟังจิตหนูคล้อยตามนึกภาพเลยว่าครูเขาพูดถูกนะเราต้องการเป็นต้นไม้ใหญ่ดิแล้วเราจะกลัวอะไรกับปัญหาเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นตอนนี้วะเราอธิษฐานว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงานี่วะเออใช่งั้นสิ่งท้าทายที่เกิดตรงหน้าโคตรกระจอกเลยลูกโคตรกระจอกสำหรับหนูเลยโคตรกระจอกเลยหนูจะเป็นต้นไม้ใหญ่อะลูกนึกภาพสิและเราทุกคนเมื่ออยู่รวมกันเราคือป่าอันอุดมสมบูรณ์นะลูกเราคือป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาแต่ละต้นเกาะกันไว้ลูกแต่ละต้นเอามือมาเกาะกันไว้ลูกกิ่งก้านสาขาของแต่ละคนแตะเกี่ยวเกาะชนซ้อนทับกันเป็นป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์หนูคิดดูสิลูกจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเราจะเกิดอะไรขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยวันนี้ครูไปถวายเงินนะคะโดยเสด็จตามพระราชอัธยาศัยนะคะกับองค์สมเด็จพระเทพหนูรู้ไหมสิ่งที่ครูได้เรียนรู้มีหลายคนก็ไปถวายเงินเหมือนกันสมเด็จพระเทพท่านเมตตายังไม่มีประมาณและท่านเอ่ยกล่าวว่าขอบใจนะแล้วพระพักท่านที่เต็มไปด้วยความเมตตาครูรู้เลยลูกเราไม่ได้เกิดมาสำเร็จเพียงแค่ตัวเราหรือครอบครัวเราเราเกิดมายิ่งใหญ่กว่านั้นอีกลูกหลังเก้าอี้ที่องค์สมเด็จพระเทพท่านนั่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงอยู่ด้านหลังลูกต้องรวยนะลูกลูกต้องประสบความสำเร็จลูกเกิดบนแผ่นดินไทยแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์แผ่นดินไทยที่พ่อของพวกเราสร้างมากับมือด้วยความรักนะลูกหนูเกิดมายิ่งใหญ่เพียงแค่หนูไม่รู้ตัวเรามีงานใหญ่ที่ต้องทำมากกว่าแค่นึกถึงตัวเองลูกเราทุกคนจึงต้องอธิษฐานเป็นดังต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปลูกต้องรวยลูกต้องประสบความสำเร็จเพราะครูรู้ว่าหากเจ้าทุกคนมั่งคั่งร่ำรวยเจ้าทุกคนหัวใจใหญ่แบบไม่มีประมาณเจ้าจะสร้างคุณประโยชน์และคุณค่ากลับคืนสู่แผ่นดินทองของเราลูกเจ้าจะคืน
ืนกลับสู่แผ่นดินเกิดครูรู้เลยว่าครูไปวันนี้ครูเป็นแค่เมล็ดพันธุ์เล็กๆที่รอวันเติบใหญ่และครูรู้ว่าลูกหลานลูกบ้านเราลูกศิษย์ครูทุกคนเราจะมีหัวใจใหญ่แบบนั้นแหละแบบนั้นเลยลูกต้องสำเร็จนะลูกยังมีอะไรที่ใหญ่กว่าตัวเราอีกยังมีอะไรให้เราต้องสนองคืนคุณแผ่นดินอีกขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะลูกและครูจะบอกเลยว่ามันง่ายใช้จิตเนรมิตมันง่ายคืนนี้ทุกคนที่ฟังไลฟ์ครูจะต้องกำหนดจิตกำหนดจิตด้วยการแนบอยู่กับปัจจุบันที่ผ่านมาจิตเราไม่มีพลังอำนาจพอเพราะเราติดหลุมพางตกกับดักของอดีตเราติดหลุมพางของความกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงบางครั้งเรากลัวเกินไปบางครั้งเราไม่มั่นใจบางครั้งเรากดตัวเองบางครั้งเราดูถูกตัวเองวันนี้หนูต้องกระเทาะเปลือกความกลัวให้หมดไปด้วยการก้าวขาออกมาจากอดีตได้แล้วนะแล้วเลิกคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงได้แล้วนะสภาพจิตสภาวะใจที่มันประวิงอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตเส้นแห่งการเวลาของหนูปัจจุบันมันโคตรทรงพลังแต่หนูไม่เคยเอาจิตหนูเกาะอยู่กับปัจจุบันหนูเอาจิตหนูไปเกาะไม่อดีตก็วิ่งไปอนาคตพลังมันไม่มากพอค่ำคืนนี้หนูต้องผนึกรวมจิตของตัวเองด้วยพลังอันเข้มข้นของพลังการอธิษฐานวันนี้สิ่งที่หนูจะต้องสร้างคืออธิษฐานบารมี1ในบารมี10หากหนูไม่เคยอธิษฐานรวมกำลังบุญที่หนูเคยสร้างเคยทำมาแล้วน้อมจิตให้สว่างสวยจิตหนูจะไม่มีพลังพอที่จะผลักตัวเองไปประสบความสำเร็จเลิกติดกับดักอดีตหรืออนาคตแล้วหลอมรวมจิตให้เข้มข้นพาตัวเองแนบเข้าไปกับจิตวิญญาณที่แท้จริงของตัวเองถ้าให้หนูนึกภาพแต่ละคนนะลูกให้ตัวหนูเป็นแสงสว่างวาบเลยนะสว่างวาบเลยแล้วโฟกัสจิตที่สว่างวาบของหนูให้แนบอยู่กับตัวของหนูหยุดคิดถึงอดีตหยุดกังวลถึงอนาคตและมันไม่ได้เกี่ยวกับใครด้วยการที่หนูจะเนรมิตจากจิตของหนูไม่เกี่ยวกับใครสักคนวันนี้หนูจะยังอยู่ที่ไหนห้องมันโคตรคับแคบเลยครูบ้านมันเก่าซอมซ้อมันไม่มีพลังหนูอยู่กับคนข้างๆที่คอยขัดแข้งขัดขาอยู่กับคนที่ด่าหนูทุกวันอยู่กับคนที่ไม่เคยมั่นใจในตัวหนูหนูไม่มีพลังไม่เกี่ยวลูกไม่เกี่ยวเลยคนที่ด่าหนูด่าเสร็จมันก็เดินไปแล้วลูกด่าเสร็จเขาก็วิ่งไปแล้วลูกใครที่ยังเก็บคำด่านั้นไว้คิดลูกใครที่ยังเก็บคำด่าอันนั้นมาเจ็บมาแทงใจตัวเองลูกหรือแม้แต่ปัจจุบันที่มันน่ากลัวน่าขยะแขยงกับชีวิตตัวเองแล้วยังไงลูกถ้ามันไม่มีพายุเสียบ้างต้นไม้อย่างเราจะพิสูจน์ตัวเองได้ไงว่าเราเป็นต้นไม้ใหญ่ไม่ใช่ไม้หลักปักขี้เลนฝนตกมีพายุบ้างลมแรงบ้างก
ิ่งไม้หักบ้างแต่ต้นไม้ใหญ่ที่ทรงพลังก็ยังคงตั้งตระหง่านสง่างามอยู่ตรงนั้นถ้าหนูเป็นคนนั้นรวมจิตที่สว่างสวัยของหนูให้อยู่กับปัจจุบันขณะแล้วให้อภัยอดีตเสียให้อภัยอดีตเสียให้อภัยได้แล้วลูกปิดกันเวลาแห่งอดีตลงได้แล้วลูกปิดประตูสู่อดีตได้แล้วลูกเลิกนั่งทาแมชชีนไปเที่ยวอดีตได้แล้วลูกกลับมาได้แล้วลูกปิดประตูปิดตายเลยลูกยืนอยู่บนเส้นการเวลาของปัจจุบันได้แล้วลูกอนาคตเหมือนกันลูกไม่ต้องนั่งจานบินไปเที่ยวเล่นบ่อยไม่ต้องไปยานอวกาศบ่อยๆลูกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปเห็นอนาคตที่มันน่ากลัวเลิกใช้จิตสร้างได้แล้วเอาจิตไปสร้างอนาคตที่น่ากลัวแล้วก็กลัวจนไม่กล้าขยับทำอะไรจิตมันน่ากลัวขนาดไหนเอาชนะมันได้แล้วลูกอยู่กับปัจจุบันรวมพลังเสียให้ดีตั้งจิตซะให้มั่นถ้าไม่ใช่ไม่มาเจอกันถ้าฟังกันไม่รู้เรื่องเนี่ย 1,400 กว่าคนเนี่ยไม่หูเป็นลำโพงฟังครูอยู่ตรงนี้หรอกลูกเข้าใจใช่ไหมว่าครูสอนอะไรใช้จิตปิดอดีตได้แล้วนะเลิกคิดเลิกอ่อนแอเลิกพ่ายแพ้เลิกสมน้ำหน้าตัวเองได้แล้วไอคนที่สมน้ำหน้าหนูมันวิ่งไปถึงไหนต่อไหนแล้วหนูยังสมน้ำหน้าตัวเองอยู่ตรงนั้นแหละลูกปัดโทปิดได้แล้วนะปิดประตูอดีตได้แล้วโอเคไหมแล้ววันนี้ตั้งจิตทำอธิษฐานบารมีเสียลูกหากเจ้าปรารถนาสิ่งใดจงเอาจิตไปจดจ่อสิ่งนั้นแล้วตั้งจิตอธิษฐานแล้วคำสัตย์ในการเป็นเครื่องอธิษฐานของพวกเจ้าคือสองมือที่จะสร้างร่วมกับจักรวาลความสำเร็จโคตรง่ายเมื่อเจ้าอธิษฐานแล้วลงมือทำจิตที่เกาะเกี่ยวกับคำอธิษฐานนั้นจะโคตรทรงพลังแต่หากเจ้าไม่อธิษฐานเจ้าจะไม่มีเสาหลักให้เกาะคำอธิษฐานจงอย่าดูถูกคำอธิษฐานคือคำสวดมนต์อย่างหนึ่งคำอธิษฐานคือเสียงสวดมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นประกาศิตสั่งอนาคตหากเจ้าไม่สร้างคำอธิษฐานเพื่อเป็นเสาหลักปักชีวิตเจ้าเจ้าจะโอนเอียงลมพัดมาเจ้าก็จะล้มง่ายเพราะเจ้าไม่เคยตั้งอธิษฐานบารมีเอาไว้และหากเจ้าอธิษฐานบารมีไว้เพียงใดหากไม่สำเร็จเจ้าจะไม่หยุดทำมันฟังครูให้ดีนะหากเจ้าตั้งคำอธิษฐานไว้และยังไม่ถึงผลสำเร็จเพียงใดเจ้าจะไม่เลิกทำมันโอเคไหมโอเคไหมอธิษฐานอธิษฐานนะเยี่ยมนัดเยี่ยมมากใครอยากจะเป็นแสงสว่างอธิษฐานขอเป็นแสงสว่างใครจะอธิษฐานเป็นเศรษฐีผู้มั่งคั่งและใจบุญอธิษฐานใครจะอธิษฐานว่าอะไรอธิษฐานซะ
ความสำเร็จโคตรง่ายรู้ไหมวันนี้มีมหาเศรษฐีมากมายไปถวายเงินบางครอบครัวถวายเป็น10ล้านบางครอบครัวถวายเป็น20ล้านสิ่งที่ครูเห็นคือโลกแม่งโคตรมั่งคั่งเหลือเฟือและเราโคตรต้องสำเร็จเลยเรามีภารกิจต้องทดแทนคุณแผ่นดินเรามีภารกิจต้องทำให้โลกนี้มันน่าชื่นชมเพราะมีเราเกิดเหยียบบนแผ่นดินโลกนี้ขึ้นมาอธิษฐานเสียอย่ากระจอกเกินกว่าที่จิตเราเป็นอย่ากระจอกเกินกว่าที่จิตเราเป็นยิ่งใหญ่แต่ไม่เคยกล้าอนุญาตตัวเองขอโทษนะที่พูดแรงขอโทษนะไม่ได้ดูถูกแต่เรานั่นแหละดูถูกตัวเองเป็นไอ้กระจอกมานานแค่ไหนแล้วขอโทษนะครูเห็นความยิ่งใหญ่ในตัวเราหลายคนแต่เราสิคะกลับไม่เห็นความยิ่งใหญ่ในตัวเองเจอหน้าครูทำตัวเล็กตัวน้อยแบกปัญหาอะไรนักหนามาอดีตทั้งนั้นอยู่กับปัจจุบันซะแล้วอธิษฐานแล้วมีพลังสร้างให้เสร็จถ้าไม่เสร็จกูไม่เลิกทำได้ไหมทำได้ไหมจิตแต่ละคนน่ะพลังเยอะขนาดไหนแต่ไม่เคยเอาจิตมาอธิษฐานนี่บอกแบบที่แม่บอกกันผ่านจอเลยนะลูกเวลาที่ครูสอนกันแบบลูกศิษย์ที่ใกล้ๆกันมันสอนได้แค่ไม่กี่คนแต่วันเนี้ย 1,400 กว่าคนนะลูกต้องใช้อธิษฐานบารมีได้แล้วนะลูกต้องตั้งจิตอธิษฐานได้แล้วนะลูกใครไม่เชื่อไม่ต้องทำนะลูกเพราะทำไปไม่บังเกิดผลใครไม่เชื่อคุณงามความดีของตัวเองไม่เป็นไรนะลูกใครไม่เชื่อคุณงามความดีของตัวเองมากพอไม่เป็นไรนะลูกอยู่รอดูคนอื่นเขาสำเร็จไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันไม่ไหวแล้วว้อยอธิษฐานเลยแล้วเชื่อมันไปเลยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องทฤษฎีเยอะไม่ต้องมีตรรกะมากปรารถนาอะไรอธิษฐานมันไปโอเคไหมเออแล้วจบคำอธิษฐานเลยนะไม่สำเร็จไม่เลิกทำไม่สำเร็จไม่เลิกสร้างโอเคไหมหลายคนนะคะไม่เคยฟังเพราะครูไม่เคยเล่าให้ฟังเนาะรู้ไหมครูอธิษฐานปรารถนาจะสร้างธุรกิจหมื่นล้านคามือใจมันอยากอ่ะใจมันปรารถนายังไม่รู้เลยว่ามันจะไปอีท่าไหนก่อนจะมาเป็นครูก่อนจะมาสร้างแบรนด์ริชเชสก่อนจะมาเป็นวันเนี้ยรู้ไหมเส้นทางที่ผ่านมาล้มมากี่รอบแล้วพายุใหญ่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่รู้กี่รอบแล้วกว่าจะสร้างธุรกิจมาเป็นแบรนด์ริชเชสก่อนหน้านี้ครูทำอะไรมาไม่รู้กี่อย่างนะคะวันนี้ยังคุยกับพี่โรจน์เลยครูติดต่อโรงงานโอนเงินไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำสินค้าโรงงานลิฟเงินไปเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วตัดกางเกงออกกำลังกายขายตัดเสร็จตัดออกมาผ้าใช้ไม่ได้สิ่งที่เคยทำไปรู้สึกมันเละเทะไปหมดทุกอย่างเปิดโรงเรียนสอนแต่งหน้าทำธุรกิจอะไรมาเยอะแยะ
รู้สึกว่าความสำเร็จมันทำไมมาไม่ถึงสักทีวะกว่าจะมาเป็นวันนี้โง่อยู่ตั้งนานปัดโทไม่อธิษฐานจะทำอะไรยิ่งใหญ่ไม่อธิษฐานได้ยังไงวะอธิษฐานเลยวันนั้นกูจะทำให้ได้กูจะสร้างให้ได้ถ้ากูทำไม่ได้ไม่เสร็จไม่เลิกไม่ได้ไม่เลิกสองมือจะสร้างมันจะทำมันร่วมกับจักรวาลทำเท่าที่ทำได้อะไรไม่ได้จักรวาลรับไปนึกออกไหมลูกจนมาเป็นวันนี้แล้วหนทางก็เปิดออกเดือนหน้าครูต้องบินไปประเทศอังกฤษอีกแล้วนะคะไปทำสัญญาซื้อขายร้านอาหารที่ประเทศอังกฤษให้จบทำสัญญาซื้อขายกิจการที่ประเทศอังกฤษให้จบแล้วครูก็จะเริ่มบินไปที่ประเทศอังกฤษไปสร้างธุรกิจระดับ international แล้วคุณรู้ไหมคะกำลังใจของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจากอดีตจะมาเป็นแบบนี้ได้ถ้ามันไม่ใช้อธิษฐานบารมีกำลังมันไม่พอกำลังมันไม่พอจะทำงานใหญ่ลูกจะเอาตัวเองออกมาแบบนี้จะเอาตัวเองออกมาพูดอะไรแบบนี้จะเอาตัวเองออกมาสอนกฎแรงดึงดูดให้คนทั้งโลกตื่นรู้ถ้าไม่อธิษฐานพลังมันไม่พอใจมันไม่พอใจมันไม่เต็มใจมันอ่อนแอแต่พออธิษฐานบารมีมาช้อนเอาไว้ใจมันมีฐานที่ตั้งจิตมันมีฐานให้รองรับแล้วมันเกาะเกี่ยวกับคำอธิษฐานไว้กูไม่สำเร็จไม่เลิกเว้ยไม่สำเร็จไม่เลิกเว้ยมันเกาะเกี่ยวกับคำอธิษฐานไว้ที่เหลือระหว่างทางจักรวาลจัดสรรผู้คนลูกจักรวาลจัดสรรสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราวมาช่วยเหลือเราเองลูกอธิษฐานซะโอเคไหมโอ้สอนไปเยอะแยะเลยนะลูกนะอย่าดูถูกบุญเดิมที่เจ้าทำมาการอธิษฐานไม่เกี่ยวกับศาสนานะลูกเราจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามพราหมณ์ฮินดูศาสนาอะไรเราอธิษฐานได้หมดนะลูกอธิษฐานบารมีเป็นที่ตั้งฐานมันจะได้มั่นคงแล้วผูกกับคำอธิษฐานนั้นไว้ผูกไว้ลูกเด้งขึ้นเด้งลงแต่ไม่หลุดไปไหนเลยผูกเอาไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะตกต่ำด้วยลูกเพราะคำอธิษฐานเป็นฐานรองไว้แล้วนึกออกไหมลูกไม่เสร็จกูไม่เลิกอ่ะไม่เสร็จกูไม่เลิกทำจะทำมันจนเสร็จนะลูกโอเคไหมเขาเรียกอธิษฐานบารมีนะลูกพี่บีบอกเก็ตโวยพี่บีมันต้องเก็ตโวยอย่างนั้นเลยเหรอลูกอ้อมบอกว่าครูขาอ้อมขอฝากคอร์สทำบุญชื่อคอร์สผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่สอนอธิษฐานจิตและนำเงินรายได้ไปสร้างวัดด้วยนะคะครูไปนะลูกครูอ้อมฝากคอร์สทำบุญใครอยากจะสร้างบุญกับครูอ้อมเนี่ยชื่อคอร์สผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่สอนอธิษฐานจิตและนำเงินรายได้ไปสร้างวัดตามครูอ้อมไปได้นะลูกไปสมัครกับครูอ้อมอธิตยานะคะบอกครูว่าไม่ได้พันล้านกูไม่ตายเอาเว้ยมันจะตายตอนไหนก็ตายไปแต่กูต้องถึงพันล้านก่อนนะเว้ยใช่ไหมลูกแองจี้บอกคิดเบิกบุญวันนี้ครูมาเอากุญแจมาให้เลยค่ะเก่งมากลูกแองจี้นั่นล่ะครูพิเนศเยี่ยมมากหนูเชื่อไหมครูอธิษฐานจิตไว้เมื่อปีที่แล้วครูไปทำบุญกฐิน
กับลูกศิษย์ครอบครัวคนโปรดเนี่ยแหละลูก 300,000 กว่าบาทยังมาไลฟ์บอกพวกเราเลยที่เอาใบโมทนาบุญน่ะหางเลขใบโมทนาบุญไปซื้อลอตเตอรี่อ่ะแล้วถูกลอตเตอรี่อ่ะครูอธิษฐานนะลูกว่าปีเนี้ยครูจะเป็นเจ้าภาพกฐินที่วัดเขาวงแล้วหนูรู้ไหมครูสะสมเงิน2ล้านบาทนะลูก2ล้านบาทเดือนหน้าเดือนตุลาวันที่15ตุลาจะมีกฐินที่วัดเขาวงครูเป็นเจ้าภาพกฐินนะลูกถวายองค์กฐิน2ล้านบาทเออครูจะบอกนะลูกใจที่มันต้องอธิษฐานทำบุญ2ล้านบาทมันต้องอธิษฐานมันต้องหนักแน่นนะลูกเพราะตลอดเส้นทางที่เราเดินนะลูกนะมันเจออะไรบ้างก็ไม่รู้แต่จิตครูลูกเกาะเกี่ยวอยู่กับคำอธิษฐานจะเด้งขึ้นเด้งลงก็ไม่ตกลูกเพราะมีฐานรองรับเรียบร้อยแล้วผูกจิตแหมมันผูกจิตไว้เหนียวแน่นเลยลูกผูกจิตไว้เหนียวแน่นเลยกับคำอธิษฐานนั้นลูกวันนี้ครูโทรศัพท์ไปที่วัดไปปวารณาตัวแล้วว่าจะเป็นเจ้าภาพถวายกองกฐิน2ล้านบาทหนูรู้ไหมลูกว่าครูปลื้มแค่ไหนหนูรู้ไหมลูกว่าใจครูมันชุ่มฉ่ำขนาดไหนครูทำได้แล้วกูทำได้แล้วโว้ยหนูเข้าใจไหมลูกธุรกิจลิชเชสที่ครูสร้างมารายได้กลับคืนสู่ลูกศิษย์ที่ศรัทธาครูมาเป็นตัวแทนกำไรที่ได้มาครูได้เอาไปสร้างทำบุญทำกฐินแล้วลูกเออดูสิคำอธิษฐานคำอธิษฐานนะลูกมันทำให้ครูสำเร็จคำอธิษฐานนี้นะลูกที่ครูเกาะเกี่ยวเอาไว้เข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมเนี่ยครูมาเล่าให้ฟังวันนี้ครูโคตรปลื้มปิติใจอย่างยิ่งเลยลูกรู้ไหมเราอยากร่วมกับครูด้วยใช่ไหมเดี๋ยวครูเปิดคอร์สทำบุญดีไหมลูกเออเดี๋ยวครูเปิดคอร์สทำบุญแล้วเราก็บริจาคเงินกี่บาทก็ได้เข้าไปเรียนแล้วเดี๋ยวเอาเงินอันนั้นไปร่วมกองกฐินกับครูเอาไหมลูกเออเอาไหมเอาไหมล่ะพลอยบอกอธิษฐานจิตให้ทุกคนได้ปลดล็อกเพื่อประเทศชาตินะคะเยี่ยมมากเยี่ยมมากครูยกตัวอย่างให้เราดูวันเนี้ยมันสำเร็จได้เพราะคำอธิษฐานเอาไปใช้นะใครฟังคืนนี้แล้วไม่ยอมเอาไปอธิษฐานนะคิดเงินค่าเรียนฟรีด้วยเนี่ยใครเรียนวันนี้แล้วไม่ยอมเอาไปอธิษฐานเก็บเงินนะนี่สอนฟรีนะลูกถ้าไม่เอาไปอธิษฐานจะเก็บเงินละโอนเงินมาเลยใครไม่ยอมเอาไปทำเนี่ยขู่นี่มันร้ายกาจเว้ยมันมีการขู่ด้วยว่าใครไม่เอาที่สอนไปทำจะเก็บเงินด้วยเว้ยทำไมขู่มันร้ายกาจแบบนี้เนี่ยก็พวกเจ้าเรียนฟรีนะลูกไม่เอาไปทำครูก็ต้องเก็บเงินค่าเรียนนะลูกตั้งใจสอนขนาดนี้ถ้าพวกเจ้าไม่เอาไปทำต้องคิดเงินกันหน่อยละเพื่อจ่ายเงินเจ้าจะได้ตั้งใจทำไงลูกไอ้ครูนี่มันร้ายนะมันขู่ลูกศิษย์ด้วยใครไม่เอาไปทำมันจะเก็บเงินอีกนะโอ้มันแสบจริงๆไอ้ครูคนนี้เออครูพิเนศมีทุกวันนี้เพราะคำอธิษฐานจิตนะลูกนะอืมนั่นแหละนะเออเอาไปทำกันนะจะอธิษฐานอะไรให้มันกล้าๆหน่อยอย่ากระจอกคำอธิษฐานอย่ากระจอกกล้าๆหน่อยเออนี่สอนเสร็จครูคนนี้มันท้าทายลูกศิษย์อีกนะดูกล้ากล้ากันหน่อยอย่าอธิษฐานอะไรที่มันกระจอกกว่าตัวหนูกล้ากล้าหน่อยอธิษฐานให้มันคำโตโตโอเคไหมอย่ากระจอกโอเคไหมอธิษฐานคำโตโตลูกเออโอเคไหมโอเคไหมอ้าวนะไปพอแล้วสอนกันมาสมควรแก่เวลาแล้วนะลูกไม่รู้กี่โมงกี่ยามแล้ว
เอาล่ะพี่ดวงเนตรบอกทำทันทีแน่นอนครูชื่นใจนะลูกเวลาสอนอะไรพวกเราไปแล้วเราไปทำกันยังเมื่อคราวที่แล้วสอนเขียนใบสอนสร้างใบสั่งจักรวาลลูกศิษย์ครูหลายคนเอาไปวาดเอาไปทำคุณเมนตราสวัสดีค่ะคุณมินตราสายสวรรค์นั่นเองนะคะคิดถึงจังเลยวันนี้พูดถึงพลังบุญเห็นไหมดึงดูดคุณมินตรามาได้นะทำนะลูกนะอย่าอธิษฐานให้กระจอกกว่าตัวเรานะบอกแล้วนะจบนะลูกแล้วเดี๋ยวครูจะ เปิดคอร์สทำบุญเราจะได้ร่วมกฐินกับครูด้วยส่วนตัวครูอธิษฐานจิตไว้สำเร็จแล้วนะลูก2ล้านบาทเอาไปถวายกฐินที่วัดเขาวงส่วนที่เหลือเดี๋ยวใครจะทำกี่สิบกี่ร้อยก็มาร่วมกันกฐิน15ตุลานะลูกนะนะคะลูกขอประสบความสำเร็จเอาเงินไปสร้างวัดนะอุมาพรโมทนาสาธุนะลูกนะคืนนี้เกตทำทันทีเกตคือมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งผู้นำบุญไม่เสร็จสิจะไม่เลิกเด็กขาดเด้อคุณเกตทิพย์บอกนะเยี่ยมนะคะตู่ลูกทำทันทีนะลูกนะตู่เป็นสาวลาวนะสาวน้อยจากลาวนะลูกนะเรียนกับครูเอาไปอธิษฐานนะลูกนะตู่ฟังครูไปเขียนใบสั่งจักรวาลเสร็จเรียบร้อยเยี่ยมมากเอาล่ะแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมานะลูกครูสอนไปเรื่อยเปื่อยจนลืมบอกเลยว่าครูเปิดคอร์สสอนพูดดึงดูดเงินล้านนะลูกวันอาทิตย์นี้สอนที่บ้านครูนะลูกใครอยากจะเรียนพูดดึงดูดเงินล้านแบบซุปเปอร์ VIP นะลูกวันอาทิตย์นี้นะคะ เรียนที่บ้านครูตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะจบไปแล้ว2รุ่นสุดยอดมากทั้ง2รุ่นพูดดึงดูดเงินล้านสำหรับใครที่อยากพูดขายหน้ากล้องสำหรับใครที่อยากอัดคลิปเพื่อขายของดึงดูดยอดดึงดูดเงินล้านนะคะครูลืมประกาศไปเลยลูกคอร์สสดนะคะคอร์สสดราคาเต็มคือ 55,000 นะลูกซุปเปอร์ VIP แต่ราคาพิเศษเฉพาะคอร์สพูดดึงดูดเงินล้านเหลือ 25,900 บาทไม่ได้โปรโมทคอร์สเลยลูกขอฝากไว้นิดนึงถ้าใครวันนี้ครูอ้อมโทรมาบอกครูคะครูเปิดสอนอีกหรือเปล่าคะพี่บีอยากลงเรียนกับครูอีกหลายคนอยากลงเรียนกับครูครูบอกเอ้าอ้อมครูเปิดวันอาทิตย์นี้ลูกแต่ครูลืมโปรโมทคอร์สครูลืมบอกเลยว่าครูมีสอน ครูไม่ได้โปรโมทคอร์สเลยนะลูกคอร์สดึงดูดเงินล้านสมัครเลยค่ะเปลี่ยนชีวิตเลยค่ะนัดชนุษย์นัดนะลูกนัดเขาเป็นรุ่น2มาเรียนกับครูเนาะเนี่ย พี่บีคนนี้นะคะอ้อมบอกพี่บีอยากเรียนกับครูค่ะวันนี้อ้อมโทรมาคุยด้วยครูก็ลืมเลยนะลูกไม่ได้โปรโมทคอร์สอะไรเลยนะคะก็ไม่รู้สมัครกันมาจากไหนเหมือนกันนะลูกตอนนี้สมัครกันมา8คนแล้วนะลูกนะใครอยากเรียนก็มาเรียนนะลูกนะบีบอกว่ากรี๊ดแม่ครูไม่ทันใช่แล้วลูกอ้อมบอกครูแล้วว่าบีอยากเรียนแต่ว่าครูไม่ได้โปรโมทไงเลยไม่ได้เตรียมเวลาเลยนะลูกนะแอนนี่บอกคอร์สนี้สุดยอดจริงๆค่ะแอนนี่ก็เรียนนะลูกนะแม่ปุ้มบอกว่าเรียนเลยสุดยอดมากใช่นะคะขออนุญาตโปรโมทกับพวกเรานิดนึงใครที่ค้าขายใครที่สร้างแบรนด์ใครที่รู้ตัวว่าต้องพูดขายของไลฟ์ขายของใครที่รู้ตัวว่าต้องใช้ปากสร้างเงินล้านลงเรียนได้ลูกแบบซุปเปอร์ VIP เรียนสด1วันเต็มที่บ้านครูแล้วก็เรียนออนไลน์นะคะออนไลน์ที่แรกจะสอน5วันเอาไปเอามาออนไลน์เนี่ยคิดว่าจะสอนสัก8วันแล้วนะลูกทรายครูทรายวรินทร์สอนสวัสดีลูกพี่ไข่มุกบอกครูไม่บอกใช่ครูไม่ได้โปรโมทเลยลูก
ก้อยบอกคอร์สนี้เปลี่ยนชีวิตจริงๆก้อยการันตีก้อยเขาก็เป็นรุ่นหนึ่งนะลูกนะก้อยเป็นรุ่นหนึ่งนะคะแองจี้ก็มาเรียนนะแองจี้เป็นรุ่น2นะคะนัทบอกสมัครเลยค่ะย้ำห้ามพลาดเงินมาจริงได้กอดครูครูพลังเยอะมากเสียตุ้มบอกอธิษฐานก่อนเยี่ยมเยี่ยมก้อยบอกคอร์สที่ครูทำฟรีบวกกำไรพี่มุกบอกขออาทิตย์ถัดไปด้วยนะคะพี่บีบอกรอบหน้าปักหมุดใช่ลูกโทษทีนะบีครูลืมโปรโมทจริงๆลูกพี่มุกบอกพี่ไม่รู้เรื่องใช่แล้วสอนฟรีไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้ขายคอร์สไม่ได้พูดอะไรเลยลูกนะมันสอนไปเรื่อยเลยลูกมันชอบสอนนะไปแล้วเข้านอนแล้วก็อย่าลืมนะคะออนไลน์เท่าไหร่คะครูออนไลน์นะคะราคาเต็ม 9,900 บาทครูให้ราคาพิเศษคือ 6,900 บาทถ้าลงออนไลน์คือ 6,900 บาทพลอยบอกพลอยแชร์แล้วไม่มาดูไลฟ์สดวันนี้โคตรพลาดขอบคุณค่ะพลอยก็มาเรียนนะลูกนะเก่งมากกลับไปเก่งกันทุกคนเลยไปล่ำลากันไปพักผ่อนไปนอนหลับไปทำอธิษฐานบารมีโอเคไหมออมี่ก็มาเรียนด้วยออมี่ก็มาเรียนรุ่นหนึ่งนะลูกน้องออมี่นายตี้มาฟังย้อนหลังนะลูกนะกอดทุกคนเลยไปเข้านอนและอย่าลืมเรื่องอธิษฐานบารมีไม่ต้องมีเครื่องอะไรอธิษฐานเอาสองมือเราอธิษฐานแล้วบอกเลยว่าสองมือศักดิ์สิทธิ์ของเราจะเป็นผู้สร้างร่วมกับจักรวาลไม่เสร็จไม่เลิกไม่เสร็จกิจนี้จะไม่เลิกทำนะลูกนะไปแล้วครูขาตอนนี้รุ่นอะไรแล้วรุ่นวันอาทิตย์นี้เป็นรุ่น3ลูกรุ่น3วันอาทิตย์นี้ใครที่จำเป็นต้องเอาไปใช้วิชาพูดดึงดูดเงินล้านก็ลงเรียนลูกโอเคไหมนะคะรับรองว่าเปลี่ยนชีวิตเราได้ประโยชน์จากมันจริงๆไม่เสร็จไม่เลิกนะลูกนัดเยี่ยมมากเยี่ยมมากรอกลับมาจากฝรั่งเศสก่อนครูเปิดอีกทีนะคะค่ะพี่ไข่มุกต้องบินไปฝรั่งเศสนะคะไปทำภารกิจนะโอเคดลพรกู๊ดไนท์นะลูกโอ้กฎชวันกู๊ดไนท์นะลูกมีไปถึงรุ่น8สอนสัก8รุ่นดีไหมน้ำไปลูกไปนอนไปหลับไปนอนกันคุณมินตาสวัสดีนะคะเกดทิพย์ก็ไปเรียนเนาะเกดบอกพูดวันเดียวได้มา2วันปิดดีลเลอร์กันแดดเรียบร้อยโอ้โหเจโอโอโออาโอก็มาด้วยบอกกราบหัวใจครูรุ้งค่ะเข้าใจแล้วทำไมพระท่านถึงให้ไหว้ขอพรก่อนนอนใช่แล้วลูกอธิษฐานบารมีต้องเต็มนะลูกหนึ่งในบารมี10อธิษฐานบารมีแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นศาสนาอะไรลูกพุทธคริสต์อิสลามอธิษฐานได้หมดนะไปทำนะไปแล้วนายตี้บอกเลยไปเรียนมากลับมาอัพเลเวลทะลุทะลวงเลยค่ะครูขาต้องลงค่ะทุกคนคอสพูดเสกเงินล้านได้จริงๆโอ้นายตี้ก็ไปเรียนมาด้วยนายตี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งไปกู๊ดไนท์กู๊ดไนท์แล้วการสั่งจิต เพื่อให้สร้างพลังเนรมิตเดี๋ยวครูจะมาสอนอีกนะคะยังมีอะไรที่เป็นของวิเศษที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดแต่เราไม่รู้วิธีเบิกมาใช้ยังมีอะไรที่เป็นของวิเศษที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดแต่เราไม่รู้วิธีเบิกมาใช้อีกเยอะเลยลูกค่อยๆบอกค่อยๆสอนกันไปโอเคไหมไปแล้วพี่ขาวน่ารักเชียวคอร์สนี้เปลี่ยนชีวิตค่ะพี่ขาวปลดล็อกยืนยันไปพี่มุกเดินทางวันนี้เหรอคะใช่เหรอโอเคพรุ่งนี้เจอกันใช่แล้วลูกแองจี้ไปละมดแดงเยี่ยมยอดมากสมีเยี่ยมยอดมาก
แล้วเราก็ช่วยกันแชร์ไลฟ์นี้ไปด้วยนะลูกบุญจากการแชร์ไลฟ์นี้หลายๆคนที่เขายังติดล็อกอยู่กับชีวิตยังไม่รู้จักการปลดจากอดีตยังไม่รู้จักการถอยหลังกลับมาที่ปัจจุบันยังไม่รู้วิธีสลายความทุกข์ความกลัวเราแชร์ไลฟ์นี้ออกไปได้และไลฟ์นี้ยังสามารถที่จะทำให้คนได้เข้าใจถึงเรื่องของการตั้งอธิษฐานบารมีด้วยช่วยกันแชร์นะลูกเดี๋ยวครูก็จะแชร์เหมือนกันนะคะไปแล้วบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วนะไปแล้วนะเจอกันสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับครูจน800เลยเหรอลูกบายบายลูกครูไปแล้วนะไปแล้วนะลูกนะแชร์ด้วยรักน่ารักมากหนูยืนฟังครู1ชั่วโมงกว่าปิติมากเมเม่บอกสุดยอดพี่มุกเดินทางอ๋อเปลี่ยนวันเดินทางเหรอคะโอเคพี่มุกเดินทางปลอดภัยนะคะรักพี่มุกบายบายลูกเบนเบนไปตั้งอธิษฐานบารมีค่ำคืนนี้ด้วยนะลูกนะรักรักลูกรักทุกคนรักแม่ติ๊กรักนิ้งหน่องรักแม่ปุ้มรักลูกรักทุกคนเลยรักภาษาลูกรักได้เจอกันแน่นอนลูกกอดพี่โบไอรินนะคะรักพลอยนะลูกพลอยช่วยครูทำงานใหญ่ด้วยนะยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ปลดล็อกพลอยช่วยงานครูด้วยนะลูกช่วยสอนช่วยส่งต่อบายบายยูกู๊ดไนท์ลูกยูก็อัศจรรย์มากยูของครูก็อัศจรรย์มากยิ่งใหญ่สวยงามติดปีกบินเลยลูกเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงากับทุกคนเก่งมากลูกอยู่เก่งมากๆ